สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะครับสถานการณ์ของการเกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันชนิดที่ประชาชนหลายพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พบกับสภาวะปัญหาน้ำท่วมแบบฉับพลันในขณะที่รัฐบาลก็อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีวันนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยส.ส.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วได้แถลงความห่วงใยแล้วก็จี้รัฐบาลให้ไปเร่งแก้ไขน้ำท่วมเร่งด่วนฉุกเฉินในภาวะวิกฤตและก็ขอให้ปรับกฎเหล็ก180วันของกกต.เพื่อเปิดทางท้องถิ่นช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมไปติดตามการแถลงจากพรรคเพื่อไทยกับส.ส.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยดร.ธีรรัตน์สำเร็จวณิชนะครับโฆษกพรรคเพื่อไทยถือโอกาสนี้จะได้แถลงข่าวแถลงการของพรรคเพื่อไทยนะครับไปยังผู้ที่มีอำนาจผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้ต่อสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่นะครับน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดเป็นอนาบริเวณกว้างทั่วประเทศนะครับขณะนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่ถูกภัยพิบัตินี้นะครับได้รับผลกระทบถึง56จังหวัดนะครับ56จังหวัดตึกเป็นพื้นที่ที่กว้างมากมีพื้นที่ที่เสียหายนะครับจากน้ำท่วมเนี่ยร่วม 1.2 ล้านไร่นะครับที่เป็นพื้นที่ด้านการเกษตรตรงนี้ก็เป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติบ้านเมืองพรรคเพื่อไทยนะครับในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองบทบาทหน้าที่ในขณะนี้คือเป็นพรรคทำหน้าที่ในตรวจสอบการบริหารการแผ่นดินคือพรรคฝ่ายค้านเราเองนะครับพยายามทำหน้าที่ของเราถึงที่สุดที่จะบอกกับผู้ที่มีอำนาจคือรัฐบาลคณะรัฐมนตรีนะครับถึงความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภัยพิบัติจากการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับมาตลอดท่านโฆษกพรรคเองนะแถลงข่าวแทบทุกวันนะครับเมื่อวานก็มีการแถลงข่าวไปนะครับเสมือนว่าพรรคเพื่อไทยเราเป็นศูนย์อำนวยการนะครับเรื่องของบรรเทาภัยน้ำท่วมเสมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะเราได้ให้ความสนใจให้ความใส่ใจติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสมาชิกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นว่าที่ผู้สมัครเครือข่ายสมาชิกที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากพรรคมีการส่งข้อมูลข่าวสารกันในการให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะขนาดนี้เนี่ยบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยเราว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเราจะทำงานดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมีข้อจำกัดนะครับเนื่องจากมีการประกาศกฎเหล็กของกกต180วันก่อนครบวาระอายุสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องของระเบียบกกตที่ว่าด้วยการหาเสียงและข้อห้ามในการหาเสียงก็เป็นปัญหาอุปสรรคมากนะครับเพราะในระเบียบนี้เนี่ยได้เขียนคลุมไปถึงการให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในขณะที่เกิดภัยพิบัติไม่สามารถกระทำได้ในการที่จะให้สิ่งของให้ความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินตัวทองหรือสิ่งของใดๆที่ตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้อันนี้คือภาวะการที่เกิดขึ้นนั้นมีข้อจำกัดอย่างยิ่งนะครับทางพรรคเพื่อไทยเองนะครับเห็นความสำคัญตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตรบกวนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบอกกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนว่าเรามีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเราพร้อมที่จะทำงานเคียงคู่ไปกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสมาชิกพรรคเพื่อไทยส.ส.พรรคเพื่อไทยว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่อยู่ในพื้นที่และก็ขอเรียกร้องไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับตัวนายกรัฐมนตรีเองคณะรัฐบาลตลอดจนผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับให้ทำหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเนี่ยให้ถึงที่สุดนะครับข้อเรียกร้องของพรรคเพื่อไทยข้อแรกนะครับเรียกร้องขอให้รัฐบาล
ได้ถือว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต้องถือว่ากรณีนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องเร่งด่วนมีความจำเป็นและก็เป็นเรื่องที่ฉุกเฉินนะครับจึงต้องบริหารสถานการณ์แบบนี้แบบภาวะพิเศษหรือภาวะวิกฤตนะครับไม่ใช่การบริหารแบบทั่วไปที่รัฐบาลกระทำอยู่ในขณะนี้จะต้องระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงนะครับและทันท่วงทีโดยต้องมีมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าและมาตรการเยียวยาในระยะต่อไปอย่างชัดเจนในประเด็นนี้นะครับทางพรรคเพื่อไทยเองได้มีประสบการณ์รับภาวะวิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2054พวกเราเองได้กำหนดมาตรการนะครับออกมาดูแลพี่น้องประชาชนไว้อย่างมีแบบแผนขออนุญาตที่จะเพิ่มเติมให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อบอกไปยังคณะรัฐมนตรีบอกไปยังรัฐบาลเพื่อนำไปปรับใช้นะครับมาตรการที่เราได้ใช้นะครับแล้วก็พยายามทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องการเตือนภัยเรื่องการเตือนภัยน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าหลายพื้นที่นะครับไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ข้าวของเสียหายนะครับเพราะคาดการไม่ถึงว่าความรุนแรงนะครับความรวดเร็วของน้ำท่วมมันจะรุนแรงรวดเร็วถึงขนาดที่ต้องรับมือไม่ได้เช่นผมไปดูพื้นที่น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลความรุนแรงนะครับใกล้เคียงเมื่อปี2562นะครับระดับน้ำเนี่ยใกล้เคียงมากเมื่อวันที่1นะครับเมื่อวันที่1เนี่ยใกล้เคียงมากแต่วันนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเลยปี62แล้วเพราะว่าจังหวัดอุบลเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงนะครับแล้วมันมีแก่งธรรมชาติที่เป็นเสมือนเขื่อนก็คือแก่งบ่อระบือเนี่ยที่เขาเห็นว่ามันเป็นปัญหามากในการที่จะระบายน้ำเนี่ยครั้งนี้เนี่ยน้ำมาเร็วมากพี่น้องประชาชนเก็บข้าวเก็บของไม่ทันก็ได้รับความเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นระบบการเตือนภัยนะครับที่รัฐบาลต้องความใส่ใจเนี่ยต้องมีความชัดเจนเรารู้นะครับว่าโนรูเข้ามานักวิชาการผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญบอกอยู่ตลอดเวลาแต่มาตรการในเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมรองรับนี่กลับไม่พร้อมนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับในสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเราวางแผนการรับสถานการณ์ไว้เป็นลักษณะสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดนะครับเป็น worst case scenario ต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับเราต้องสมมุติว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดแล้วเตรียมมาตรการรองรับถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะบริหารจัดการที่ได้ง่ายกว่าเรื่องที่3ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ครับต้องนำลักษณะของการบริหารสถานการณ์ในภาวะเสี่ยงหรือภาวะฉุกเฉินเข้ามาใช้ไม่ใช่การบริหารสถานการณ์แบบภาวะปกติเอาข้าวเอาน้ำเอาปลากระป๋องไปแจกโดยที่ไม่มีมาตรการที่จะบริหารสถานการณ์ที่จะรองรับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เอาปลากระป๋องไปแจกนะครับมันก็เป็นปลากระป๋องที่หมดอายุแล้วเหมือนตัวนายกรัฐมนตรีมันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เรื่องที่4ครับต้องวางโครงสร้างนะครับวางระบบในการบริหารจัดการที่มีหน่วยกำกับดูแลหน่วยบัญชาการหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับครอบคลุมทั้งถึงระดับประเทศระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับหมู่บ้านระดับประบนที่บูรณาการประสานงานกันอย่างมีความชัดเจนนะครับอย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องอย่างทันท่วงทีโครงสร้างเหล่านี้ถามว่ารัฐบาลชุดนี้ได้วางไว้หรือไม่ข้อที่5ครับการบริหารสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยต้องไม่ตัดเสื้อโหลนะครับ
ต้องไม่นำระเบียบเดียวมาบังคับใช้ทั่วประเทศยกตัวอย่างที่ฟังความเดือดร้อนจากสสอุบลนะครับวรสิทธิ์กันตินันเล่าให้ผมฟังพายุโนรูเข้ามา3วันพ้น3วันบรรดาครัวบรรดาเครื่องช่วยเหลือต่างๆยกกลับหมดครับแต่น้ำแช่อยู่น้ำท่วมขังเป็น3เดือนเพราะนั้นต้องดูครับว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่น้ำท่วมถาวรคือท่วมทุกปีท่วมขังนาน 2-3 เดือนนะครับเช่นอยุธยาอุบลราชธานีพื้นที่รับน้ำเหล่านี้เนี่ยต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่แยกไปจากพื้นที่ที่น้ำท่วมแบบน้ำหลากเหมือนจังหวัดน่านบ้านผมลักษณะน้ำท่วมเป็นน้ำหลากครับจะอยู่ประมาณ3วันอย่างมากก็จะหายไปมันมีความต่างครับต้องกำหนดพื้นที่ให้ชัดว่าจะบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่อย่างไรโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนานเนี่ยนะครับคำพูดที่น่ารันทดที่สุดคือเดี๋ยวก็ชินเองพี่น้องประชาชนชินแล้วผมฟังจากพี่น้องประชาชนให้การสัมภาษณ์ผ่านสื่อนะครับคุณลองมาอยู่ที่สัก2วันคุณจะชินไหมความโหดร้ายที่สุดคือเขาไม่มีที่นอนแม้แต่ชั้น2นะครับท่วมชั้น1เนี่ยชั้น2เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาเสมือนมาอยู่แพเขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นต้องดูระบบตรงนี้ให้ดีในการที่จะทำระบบดูแลสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างอาชีพที่รองรับในระยะ3เดือนสร้างระบบการรับส่งนะครับระบบโลจิสติกให้ดีระบบการเยียวยานะครับทางอยุธยาเรียกร้องมานะครับค่าเยียวยาชดเชยต่อไร่ในการปลูกข้าวยังไม่ได้รับเลยครับค่าเยียวยาพื้นที่รับน้ำที่คิดให้เขาเนี่ยเขายังไม่ได้รับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องมีความชัดเจนนะครับเรื่องที่6ครับต้องให้ความสำคัญกับภาคท้องถิ่นเขาเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่สุดครับต้องเติมเต็มให้อำนาจเขาสนับสนุนเขาเต็มที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนภาคเอกชนอาสาสมัครต่างๆนะครับเรื่องที่7ครับอันนี้สำคัญนะแผนบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศพรรคเพื่อไทยสมัยรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์วางแผนบริหารจัดการน้ำตั้งงบประมาณ 350,000 ล้านถูกตีตกด้วยศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นกรรมของประเทศนะครับเป็นกรรมของประเทศที่เราไม่มีระบบวิธีการบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบต้องมองทั้งระบบนะครับไม่ชะมองเฉพาะจุดความเชื่อมโยงจากเหนือสู่ใต้จากตะวันออกสู่ตะวันตกพื้นที่รับน้ำผ่านลาดกระบังนี่จะให้ความเร็วน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างไรจากพันจะเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นอย่างไรนะครับวิธีคิดเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลเองต้องมีคำตอบให้ชัดเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้เองเนี่ยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในนามพรรคเพื่อไทยนะครับเรายังไม่มีโอกาสได้ทำเราขอร้องไปยังนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรัฐบาลต้องรีบไปทำถ้าเรามีโอกาสนะครับในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นผู้ทำจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองครับในแถลงการที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของระเบียบกกต.ว่าด้วยการหาเสียงและข้อห้ามในการหาเสียง180วันนับตั้งแต่วันที่24กันยายนไปจนถึงวันหมดอายุสภาผู้แทนราษฎรคือวันที่23มีนาคม2566และนับต่อไปจนถึงวันเลือกตั้งคือวันที่7พฤษภาคม2566ถ้ามีการเลือกตั้งตามนั้นนะครับเว้นแต่มีการยุบสภาพรรคเพื่อไทยเรียกร้องขอให้กกต.นะครับได้ไปพิจารณาปรับปรุงเรื่องระเบียบในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะวิกฤตหรือภาวะภัยพิบัติกฎหมายเองนะครับเขียนชัดว่าห้ามจูงใจให้บุคคลมาลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนท่านกลับนำเอามาตราเนี้ยมาใช้บังคับเป็นข้อห้ามในการหาเสียง
ในระยะที่ยังไม่มีการประกาศพระราชกิจกาให้มีการเลือกตั้งยังไม่มีผู้สมัครยังไม่มีหมายเลขผู้สมัครยังไม่รู้ว่ามีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะส่งแต่ท่านใช้ตีความไว้ล่วงหน้าว่าห้ามให้ห้ามแจกห้ามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีภัยพิบัติเนี่ยสามารถออกประกาศออกเป็นระเบียบได้นะครับว่าก่อนที่จะมีพระราชกิจการเนี่ยที่จะเข้าข่ายการหาเสียงแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นข้อพึงระวังในการหาเสียงเพื่อป้องกันไม่มีการเอาเปรียบกันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองเท่านั้นให้มีความเป็นธรรมแต่ระเบียบความเป็นธรรมระหว่างพรรคการเมืองนะครับไม่ให้พรรคใหญ่เอาเปรียบพรรคเล็กเนี่ยมันกลับไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมันต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้งครับแล้วออกระเบียบตรงนั้นไม่ช่วยเหลือประกาศภัยเขตภัยพิบัติประกาศเป็นเขตใครอยู่ในเขตนั้นก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้ก็กำหนดค่าใช้จ่ายออกมาให้มันชัดเจนทำได้ครับนี่เป็นข้อเรียกร้องจากพรรคเพื่อไทยผ่านไปยังกกต.นะครับเรื่องสุดท้ายครับในการแก้ไขระเบียบนี้กกต.จะอ้างเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งมีหลายมาตราครับเช่นมาตราที่ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมาตรา64มาตราที่ว่าด้วยการหาเสียงมาตรา68มาตรา65ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเช่นกันเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับได้ปรึกษาหารือกันชัดเจนในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนานะครับทางการเมืองเนี่ยเรามีมติชัดเจนว่าเราจะเสนอแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งเกี่ยวกับหมวดนี้นะครับเกี่ยวกับหมวดนี้ไม่ว่าจะเป็นหมวดที่ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งและการหาเสียงการเลือกตั้งเราจะเสนอให้ทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับรับพิจารณาเรื่องนี้ในสมัยประชุมต่อไปครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับกับการแถลงข่าวที่จะช่วยเราจะพักกันครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับสถานการณ์น้ำท่วมแบบฉับพลันในหลายพื้นที่นะครับภาคเหนือเนี่ยเชียงใหม่ก็หนักนะครับภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอุบลราชธานีจังหวัดเลยจังหวัดร้อยเอ็ดและอีกหลายต่อหลายจังหวัดนะครับก็รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมแบบฉับพลันวันนี้โฆษกพรรคเพื่อไทยครับส.ส.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชก็แถลงเรียกร้องครับให้รัฐบาลนั้นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วก็ทันท่วงทีเพราะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็รอรัฐบาลมานานมากแล้วไปติดตามการแถลงจากพรรคเพื่อไทยครับของดิฉันเองค่ะดิฉันต้องเรียนว่าตั้งแต่วันที่15กันยายนนะคะที่ดิฉันเองได้ตั้งกระทู้ถามสดทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะไม่ได้มีตัวจริงนะคะเป็นรักษาการจึงได้มอบหมายให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตอบคำถามในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคำตอบที่ทางรัฐมนตรีได้ให้กับพวกเราพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งที่น่าผิดหวังนะคะว่าเขาอ้างว่าไม่สามารถทำอะไรได้สั่งการใครไม่ได้นั่นมันจึงเป็นเหตุผลว่าพี่น้องประชาชนต้องประสบปัญหาในปัจจุบันนี้อย่างที่ไร้การเหลียวแลเราพยายามบอกว่าในส่วนที่ท่านสามารถทำงานร่วมกับท้องถิ่นหรือข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่นั้นต้องให้มีความสอดคล้องกันในวันนี้จากคำกล่าวจากทางท่านส.ส.วรสิทธิ์กันตินันท์ก็ได้บอกแล้วว่ามันมีการทำงานที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าปริมาณน้ำที่เข้ามาจริงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่สวนทางกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ส่งกำลังมาอย่างเต็มที่เท่าที่ควรดิฉันต้องเรียนว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ของทั้งพรรคเพื่อไทยเองว่าที่ผู้สมัครส.ส.หรืออดีตผู้สมัครส.ส.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือส.ก.รวมถึงคณะทำงานทุกภาคส่วนของทางพรรคเพื่อไทยค่ะเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราลงไปในพื้นที่
แม้ว่าในส่วนของสสเองนั้นจะกระทำการในการช่วยเหลือใดๆที่ตีเป็นมูลค่าหรือเงินตราไม่ได้แต่เราได้ลงไปในส่วนที่รับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและเราได้มาช่วยกันส่งเสียงไปถึงรัฐบาลว่าในขณะนี้การทำงานของพวกท่านเองมีปัญหาและต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขทางดร.ปลอดประสบสุรัสวดีนะคะเราเองก็ได้มีการจัดเสวนากันค่ะในเรื่องของการรับมือปัญหาน้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนั้นเราได้เตือนท่านแล้วว่ากำลังมีพายุหลายลูกเข้าสู่ประเทศไทยรวมถึงพายุไต้ฝุ่นโนรูที่ได้แปรสภาพในหลายพื้นที่เป็นหนักเบาต่างกันแต่สภาพปัญหานั้นเราเห็นได้ชัดจากทางส่วนของแม่น้ำมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ทางท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในแพทย์ชนน่านสีแก้วได้ลงไปรับรู้ปัญหาแล้วก็ได้มาบอกกับพี่น้องประชาชนในวันนี้สสของพวกเราเองก็ได้ลงพื้นที่กันหลายๆจุดแต่เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่การช่วยเหลือนั้นยังทำไม่ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากประกาศระเบียบข้อบังคับของกกต.ค่ะเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันท่วงทีอย่างน้อยที่สุดในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยค่ะที่เราทำได้เราไม่มีอำนาจการบริหารอยู่ในมือนะคะแต่เราลงไปรับรู้ปัญหาและถ้าหากว่าเราสามารถช่วยเหลือหยิบยื่นเป็นน้ำใจไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งอาหารในการประทังชีวิตหรือแม้แต่อุปกรณ์ในการที่จะใช้ยังชีพให้เขาได้มีการอำนวยความสะดวกที่ดีขึ้นเพราะพวกเขาต้องจากบ้านมาพวกเขาต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนั้นถ้าหากไม่มีสิ่งใดช่วยเขาเหล่านี้นั่นหมายถึงปัญหาที่จะเป็นการซ้ำเติมชีวิตพี่น้องประชาชนให้เพิ่มมากขึ้นด้วยมันจึงเป็นข้อเรียกร้องของทางพรรคเพื่อไทยนะคะว่าขอให้ทางกกต.นั้นได้ปรับเปลี่ยนนะคะรวมถึงการอนุญาตให้สสได้ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้ด้วยค่ะอย่างเช่นในบางพื้นที่นะคะที่ได้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่ด้วยกฎนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อยู่ดีและในทางกลับกันค่ะทางรัฐบาลเองที่เราได้แจ้งเตือนมาโดยตลอดนะคะถึงปัญหาที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยแต่ดูเหมือนท่านเองก็ยังไม่กระตือรือร้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเรายังได้ยินข่าวว่ารัฐบาลอนุมัติงบกลางให้กับตำรวจที่ใช้ในการควบคุมฝูงชนมันสวนทางกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าท่านเองควรที่จะใช้งบกลางในการมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในขณะนี้ไม่ใช่ใช้งบกลางเพื่อยังไว้ซึ่งตำแหน่งและอำนาจที่ท่านกอดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นท่านควรต้องลงมาดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเราจึงขอเรียกร้องให้ท่านเองนะคะรัฐบาลได้จัดสรรงบกลางเพื่อการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศรวมถึงในส่วนกทม.อย่างมีประสิทธิภาพเรายังขอเรียกร้องให้ทางกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจัดสรรเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงระยะไกลเพื่อเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะส่งน้ำไปยังคลองสายหลักนะคะเพื่อเป็นการทอนน้ำที่กำลังจะมาเพิ่มมากขึ้นทั้งส่วนของน้ำเหนือน้ำหนุนและน้ำจากฟ้าค่ะในส่วนของกทม.นะคะเราอยากให้ทุกภาคส่วนค่ะได้ทำงานร่วมกันอย่างทันท่วงทีและการแจ้งเตือนอย่างต่างๆจะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อป้องกันไม่ให้ความรุนแรงจากภัยพิบัติเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอีกพี่น้องประชาชนค่ะขณะนี้ได้ส่งเสียงสะท้อนว่าไม่มีการแจ้งเตือนอย่างแม่นยำและทันต่อสถานการณ์อย่างดีพอทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าเหตุที่จะมีฝนตกหนักหรือมีน้ำมาน้ำหลากจะเกิดขึ้นในส่วนไหนบ้างฉะนั้นแล้วรัฐบาลต้องปรับปรุงในเรื่องนี้นะคะเราเองมีพัฒนาการของเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานค่ะในการแจ้งเตือนสถานการณ์กับพี่น้องประชาชน
บันทึกนะคะทางข้อความต่างๆโทรศัพท์ที่ส่งไปถึงพี่น้องประชาชนตอนนี้ทุกคนมี1เครื่องอยู่ในมือแล้วท่านสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่าหันกลับไปใช้ทรานซิสเตอร์อีกเลยนะคะเพราะว่านอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังอาจจะเป็นภาระที่พี่น้องประชาชนจะต้องไปหาซื้อเครื่องมือเหล่านี้ในการรับข่าวสารจากรัฐบาลอีกนี่คือสิ่งที่ทางพรรคเพื่อไทยเป็นห่วงนะคะและอย่างที่ดิฉันได้แถลงการไปเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของโครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะคะของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะที่มีมูลค่า 3.5 แสนล้านบาทแต่ถูกขัดข้องไปนะคะด้วยประการใดๆก็ตามเราถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่เป็นการขัดโอกาสของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นการทำให้โอกาสในของประชาชนต้องสูญเสียไปถ้าวันนี้นะคะเราได้ทำโครงการนั้นจริงพี่น้องประชาชนจะไม่ต้องประสบปัญหาอย่างวันนี้ค่ะและฉันต้องเรียนว่า 3.5 แสนล้านบาทในวันนั้นในวันนี้กลายเป็นมูลค่าที่ไม่สามารถใช้ราคาเดิมได้แล้วนะคะมันไม่ใช่ราคา 3.5 แสนล้านบาทแล้วที่เราจะทำในวันนั้นแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันเพิ่มมูลค่าไปมากเราไม่สามารถใช้ต้นทุนเดิมมาใช้ในวันนี้ได้อีกเพราะโอกาสที่เราสูญเสียไปค่ะยังต้องเรียนว่าทางพรรคเพื่อไทยเองนะคะเราได้บอกถึงวิธีการค่ะในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบมาโดยตลอดแต่รัฐบาลเองนั้นก็ไม่เคยเปิดใจที่จะรับฟังทั้งที่เมื่อปี54ทางพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินลงไปคู่กับทางท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะในการไปดูแลปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เห็นถึงปัญหาได้เห็นถึงสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องประสบแต่พลเอกประยุทธ์กับไม่ได้ใช้โอกาสเหล่านั้นหรือสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาใช้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งดิฉันต้องเรียนว่าทางท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะได้คิดทำโครงการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยได้เชิญนักวิชาการในหลายๆสถาบันค่ะที่ผ่านการวิจัยและรวบรวมข้อมูลมามากมายนะคะมาระดมสมองร่วมกันเพื่อที่จะคิดเป็นโมเดลโดยมีบริษัทต่างๆให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เกิดการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยซึ่ง10โมดูลนะคะที่ว่านั้นซึ่งทางดร.ปราบประสบสุวัสดีได้เคยกล่าวไปแล้วแต่วันนี้ยังไม่สายนะคะถ้าหากว่าเราเองจะได้ชี้ช่องรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาให้รัฐบาลได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะต้องมีการสร้างอ่างเก็บน้ำนะคะอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงยมน่านสแกกลางและป่าสักงบประมาณที่ใช้นะคะก็ประมาณอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทค่ะเราข้อที่2นะคะจะต้องมีการจัดทำผังการใช้ที่ดินและใช้ประโยชน์ของที่ดินบนพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะรวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งใช้งบประมาณ 50,000 ล้านบาทค่ะข้อ3นะคะเราต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อกักเก็บน้ำหลากชั่วคราวตรงนี้เราก็ได้ระบุงบประมาณอย่างชัดเจนนะคะในข้อที่4ค่ะปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและคันริมน้ำของแม่น้ำสายหลักคือปิงวังยมน่านเจ้าพระยาสแกกลางป่าสักท่าจีนค่ะเราก็ได้บอกท่านไว้แล้วนะคะเราจะต้องจัดทำทางน้ำหลากค่ะหรือที่เรียกว่า floodway ทางผันน้ำนะคะขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะรวมทั้งจัดทำทางหลวงระดับประเทศไปพร้อมๆกันตรงนี้เราจะเห็นว่าปัจจุบันมีการสร้างทางหลวงขวางทางน้ำในหลายจุดมันจึงเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้น้ำได้อยู่ในจุดที่ควรจะเป็นค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะต้องมีการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัยรวมทั้งการแผนจัดการน้ำกรณีต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะเราจะต้องมีการสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนะคะในพื้นที่ลุ่มน้ำทั้ง17ลุ่มน้ำค่ะ
ในส่วนต่อไปเราจะต้องจัดทำผังการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำรวมทั้งจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจหลักอย่างที่กล่าวไปนะคะจะต้องมีการปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักและคันริมแม่น้ำในรุ่มพื้นที่ลุ่มน้ำ17ลุ่มน้ำนะคะและสุดท้ายค่ะเราจะต้องปรับปรุงระบบคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัยรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำกรณีต่างๆในพื้นที่17ลุ่มน้ำตรงนี้มีการกำหนดงบประมาณไว้อย่างชัดเจนถ้าหากว่ารัฐบาลนั้นได้ลองคิดสักนิดนึงนะคะเราจะได้เห็นแผนนี้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลจากปัจจุบันค่ะแต่ในทางกลับกันค่ะยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านได้เขียนไว้ไม่มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากเลยท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างจริงจังนั่นเพราะท่านติดอยู่ในอำนาจในสิ่งที่ท่านเขียนไว้นั้นคือการคงไว้ซึ่งอำนาจของท่านเท่านั้นแต่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการของท่านเลยค่ะเราจึงเห็นภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีสลับกันไปติดต่อกันมาในช่วงระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่นี่คือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงและคือโอกาสของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เสียไปโดยที่ไม่อาจมีอะไรมาทดแทนได้อีกแล้วหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์และองคาพยพแล้วค่ะท่านออกไปจากตำแหน่งเถอะค่ะปล่อยให้คนที่มีความสามารถได้มาทำงานเสียทีเพื่อความทุกข์ของพี่น้องจะได้หมดสิ้นไปค่ะวันนี้นะคะดิฉันเองและทางท่านในพระชนน่านสีแก้วค่ะเรามีความอัดอั้นปันใจนะคะที่พี่น้องประชาชนก็หวังอยากจะให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งแต่ด้วยอุปสรรคและอำนาจที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารทำให้สิ่งที่เราหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับมานะครับก็เกิดคำถามว่าตกลงต้องปรับครม.แทนรัฐมนตรีที่ลาออกรัฐมนตรีที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีหรือไม่ออกมาทวงแล้วครับพรรคประชาธิปัตย์จุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะครับชี้ว่าหากปรับครม.โควต้าต้องยึดตามเดิมยุบสภาหลังเอเปคนั้นน่าจะเหมาะสมกว่าไปฟังนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์พูดเรื่องโควต้าของการปรับครม.ครับนี่เป็นการสัมมนาส.ส.ของพรรคทั่วประเทศที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับซึ่งเราทำกันทุกครั้งหลังปิดสมัยประชุมเพื่อที่จะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ประเมินสถานการณ์รวมทั้งกำหนดทิศทางในการที่จะเดินหน้าต่อไปของพรรคครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับสักครู่ผมก็จะทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็จะมีรองหัวหน้าภาคก็จะมารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการของแต่ละภาคท่านเลขาธิการพรรคก็จะเป็นผู้ปิดการสัมมนาเป็นเรื่องภายในไม่เคร่งครัดอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าผู้แทนก็เหนื่อยมาตลอดสมัยประชุมแล้วก็ทุกคนก็ลงพื้นที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสมาพักผ่อนด้วยในช่วงแค่วันหรือวันครึ่งแค่นี้ครับหลังจากนี้ก็คงจะต้องลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจของแต่ละฝ่ายต่อไปครับส่วนเรื่องกกต.อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกพักครับมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งกกต.นะครับหรือตามกฎหมายนะครับค่ะอันนี้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่อะค่ะอันนี้เรามีแผนสำหรับการเลือกตั้งในอนาคตสำหรับจังหวัดกระบี่ก็ได้ตัวผู้สมัครครบแล้วทั้ง3เขตนะครับเดี๋ยวก็จะถือโอกาสในการที่จะเปิดตัวเลยก็ได้ในที่ประชุมสัมมนาส.ส.ของพรรควันนี้นะครับขอเข้าสู่กระบวนการนิดนึงสักครู่ครับก็หวังว่าจะได้เสียงตอบรับจากประชาชนดีขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับเรื่องประกาศกกต.ค่ะเราจะอยากจะมีเชิญให้ทางกกต.ส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนมาให้ความรู้ความชัดเจนกับบรรดาผู้ที่ผู้สมัครครับโดยตรงความจริงได้เชิญไปแล้วครับแต่ว่ากกต.ก็ได้ออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรมาแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เคยเสนอไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าอยากเห็นกกต.ตั้งสายด่วนขึ้นมาเพื่อคอยตอบคำถามให้กับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับหรือตอบคำถามกับจากพรรคการเมืองต่างๆที่มีข้อสงสัยในเรื่องภาคปฏิบัติจริงโดยจะขอให้ผู้ที่ตอบคำถามตอบในฐานะที่ถือว่าเป็นตัวแทนกกต.ได้
ซึ่งอันนี้จะมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้ทุกฝ่ายนะครับสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของกกต.ได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำแล้วก็ด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าทำได้จะดีที่สุดครับทุกพรรคก็มีหน้าที่ต้องปรับตัวให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ครับอย่างช่วงนี้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเองกฎเหล็กก็มีข้อจำกัดในเรื่องการลงไปหาเสียงของสสใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติไปตามนั้นครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ต้องปฏิบัตินะครับส่วนในฐานะรัฐบาลรัฐบาลก็ทำหน้าที่ในฐานะรัฐบาลได้ครับเพราะว่าแต่ละกระทรวงก็มีภารกิจที่มีความแตกต่างกันอันนั้นถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของหน่วยราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผมคิดว่าควรจะทำได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะบริหารประเทศในช่วงระยะเวลานี้ได้อย่างไรจะสนองตอบต่อการแก้ปัญหาได้ยังไงหรือว่าจะทำหน้าที่ให้ครบถ้วนได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คิดว่าสำหรับความคิดผมนะครับคิดว่าควรจะทำได้นะครับในขอบเขตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบครับเวลาที่เหมาะสมของท่านที่บอกว่าจะไปคุยกับท่านนายกเรื่องปรับครม.นี่สัปดาห์หน้าหรือวางไทม์ไลน์ไว้ยังไงบ้างก็ท่านนายกคงต้องเริ่มต้นกลับมาปฏิบัติราชการปกติก่อนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปรบกวนท่านนะครับเพียงแต่ว่าก็สื่อสารทางด้านอื่นในการประสานงานกับท่านมาตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มาให้ข่าวกับสื่อเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเมื่อท่านนายกเข้ามาปฏิบัติภารกิจตามปกติก็จะถือโอกาสนะครับในการที่จะมาหารือกับท่านว่าท่านมีความเห็นว่าอย่างไรต้องนับหนึ่งที่ท่านด้วยเราต้องให้เกียรติคนที่เป็นผู้นำรัฐบาลแม้ประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็ตามแต่ว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องให้เกียรตินายกนะครับเพราะนั้นก็ต้องนับหนึ่งที่ท่านส่วนผมก็เมื่อโอกาสเหมาะสมก็จะไปหารือถ้าสำหรับเวลาที่เหลืออยู่นี่เหมาะกับการปรับครม.ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาแค่นิดเดียวอย่างนี้มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์มันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะไปบังคับกำหนดนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ครับรัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสให้ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามจะเหลือเวลาเท่าไหร่ก็ตามก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกรณีแต่ละสถานการณ์แล้วสถานการณ์ในครม.ตอนนี้มันควรปรับไหมคะผมไม่มีความเห็นขอหารือกับท่านนายกก่อนนะครับสถานการณ์ที่เหมือนมันยังมีมวลชนบางส่วนที่ยังไม่ยอมรับท่านจากประชาธิปัตย์ไปที่ภูมิใจไทยนะครับก็มีงานวันคล้ายวันเกิดของเนวินชิดชอบนะครับอนุทินชาญวีรกูลนั้นก็ไปร่วมงานวันเกิดเนวินก็อวยพรครับให้พรรคภูมิใจไทยได้กวาดที่นั่งไป120ที่นั่งยินดีเห็นนักการเมืองต่างพรรคมาร่วมกิจกรรมกับพรรคภูมิใจไทยไปดูบรรยากาศครับที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการร่วมงานวันเกิดของนายเนวินชิดชอบครับประชุมเอาไว้เป็นออนไลน์ครับประชุมหมายถึงว่าบรรดาผมว่าไม่ยอมรับ
ถ้ายิ่งจะต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดแล้วก็ในสุดที่จะทำให้การเลือกตั้งที่น้องประชาชนจะได้ใช้การที่จะแล้วก็ตัดสินใจว่าใครจะซื้อบ้านบริหารเมืองวันนี้เนี่ยเราต้องรัฐบาลมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดมีปัญหาเยอะแยะมากมายไอ้การเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีไม่รู้วันไหนไม่รู้แต่อาจจะยืดออกไปอะไรไปเราก็ไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถ้าไม่ยุบสภาก็หมดวาระในเดือนนี้มันก็จะได้ชัดเจนถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นท่านนายกตอนนี้แล้วสมมติเรื่องนายกใหม่ก็ยังไม่ได้นะรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกแล้วทำยังไงต่อเนี่ยก็ยิ่งคันเนี้ยลากยาวแต่เนี้ยดีแล้วใช่ไหมรัฐบาลตอนนี้ก็รู้แล้วว่าหลังเอเปกมีเรื่องสำคัญอย่างเอเปกหลังเอเปกปุ๊บผมก็คิดว่ามันก็เข้าสู่การเลือกตั้งแล้วยังไงจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภามันก็อีกไม่เกิน3เดือนมันเวลาที่เหลือณวันนี้ยังเชื่อว่าการเลือกตั้งจริงอยู่แน่ใช่ไหมเพราะเห็นต้องมีคุณจตุพรก็บอกว่าในที่สุดแล้วนายผมจำได้ไหมในพรบในรัฐธรรมนูญเลือกตั้งมันก็ไม่เสร็จให้ท่านรักษาการเขาบอกว่ากฎหมายลูกจะไม่เสร็จตามที่กำหนดไว้นายกก็ชิงยุบสภาก่อนก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายไปตามกฎหมายแต่ยังไงก็ต้องมีเลือกตั้งผมเคยพบกับท่านนายกกี่ครั้งท่านก็บอกว่าเฮ้ยเป็นรหัสเตรียมเลือกตั้งใช่ไหมว่าถ้าจะยุบสภาก็ยุบช่วงที่เหมาะสมนะเรื่อง30วัน90วันอะไรก็ว่ากันไปมันมีกำหนดในรัฐธรรมนูญจะไปกังวลนะครับมีใครรักษาการได้เป็นปีตามนี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่แน่อาจจะมีครั้งแรกนะไม่เราต้องคิดเรามีรัฐธรรมนูญนะเรามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับการเลือกตั้งแก้จากบัตร1ใบมาเป็นบัตร2ใบแก้จากหาร500มาเป็นหาร100ทำทุกอย่างเต็มกระบวนการไปหมดแล้วนะแล้วก็สภาก็ยังไม่หมดใช่มั้ยสภาก็จะเปิดในเดือนพฤศจิกายนอะไรที่มันค้างค้างสำหรับการไปเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญแล้วต้องบรรจุเข้ามาอยู่แล้วถ้ามันจำเป็นจะต้องมีกฎหมายลูกกฎหมายอะไรต่างๆไม่มีก็ไปใช้กฎกกต.ว่าเขามีทางออกของเขาอยู่แล้วผมตอบไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าผมไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นเลยผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีเลือกตั้งคุณเจตนาคดีใครดีจะจีบสสจะไปจีบใครเราก็พักเดินไปหาคนก็เรียกอะไรคนที่ตั้งใจทำงานให้กับบ้านเมืองพักก็ถ้าเจอคนดีคนเก่งเราก็ต้องชวนให้มาทำงานด้วยกันอย่างสนกนี่คือหายแน่เลยใช่ไหมครับอ๋อมากับท่านนายกสองส่งคนก็โผล่มาร่วมอวยพรวันเกิดตอนนี้คนก็ตอนนี้เขายังเป็นสสอยู่ยังเป็นสสอย่างก็ต้องดูว่าท่านจะตัดสินใจอะไรที่หนูแอบได้ยินท่านเนวินอวยพรให้120ที่นั่งค่ะก็สมพรปากท่านเนวินอวยพรอะไรก็ตัวเนี้ยเป้าหมายน่าจะเป็นไปได้เป้าหมายจะเป็นไปได้นะ120ที่นั่งสำหรับการทำงานเต็มที่120ที่นั่งนี่จัดตั้งรัฐบาลเองเลยป่ะรอวันเลือกตั้งรอผลการเลือกตั้งทุกอย่างเนี่ยนะไม่ต้องคิดอะไรมากรอผลการเลือกตั้งหน้าที่เราตอนนี้คือทำทุกอย่างให้เต็มที่คิดนโยบายให้มันดีๆคิดนโยบายที่ทำได้เราจะพักกันครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยได้แถลงข่าวประจำสัปดาห์นะครับตั้งคำถามว่าประยุทธ์รอดแล้วคนไทยจะรอดหรือไม่
หลังจากที่ประยุทธ์จันทร์โอชานั้นรอดพ้นนะครับจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีแต่ว่าก็ยังสามารถได้ไปต่อพิชัยนฤทธพันธ์จากพรรคเพื่อไทยครับวันนี้แถลงข่าวตั้งข้อสังเกตและข้อคำถามว่าประยุทธ์รอดและคนไทยจะรอดหรือไม่ไปติดตามการแถลงจากพรรคเพื่อไทยครับผมเองจะขอเริ่มต้นนะครับตามที่มติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้พลเอกประยุทธ์ได้อยู่ต่อนะครับแปะหลังจากที่อยู่8ปีแล้ว 1.05 ล้านล้านนะไปที่สสเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลสสเลยและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยนะครับชี้ว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยต้องกระจายอำนาจให้เกิดขึ้นและก็จี้ยกเลิกคำสั่งคสช.ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไปติดตามกับสสเลิศศักดิ์พรรคเพื่อไทยครับอื่นผมขอถือโอกาสนี้ได้ขอให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราจะพักกันครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้านิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนครับไปติดตามการแถลงข่าวของคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยนะครับรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยก็แถลงเรียกร้องครับให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นประกาศให้ชัดว่าจะยุบสภาหรือลาออกนะครับหลังการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกเสร็จสิ้นไปติดตามการแถลงจากพรรคเพื่อไทยครับที่ครบครับก่อนหน้านี้เราตั้งคำถามว่าพลเอกประยุทธ์สะกดคำว่าพอไม่เป็นซึ่งไม่เป็นจริงๆนะครับต่อมาเราก็พบว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่รู้จักคำว่าการแสดงสปิริตในการที่จะเสียสละประกาศว่าผมพอแล้วจนถึงวันตัดสินที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมาเราได้รู้ครับว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะตกเลขนะครับคือบวกไม่ได้ว่าตัวเองเป็นนายกครบ8ปีแล้วทั้งที่จริงๆแล้วความรับผิดชอบทางการเมืองควรจะอยู่เหนือความรับผิดชอบทางกฎหมายแต่กลับกลายเป็นว่าพอศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนายกได้ถึง6เมษายน68ก็มาคิดกันว่าอ๋อแสดงว่าเพื่อเซฟๆหน่อยก็คืออยู่ได้ถึง5เมษายน68เรายังไม่ได้เห็นท่าทีในการจะแสดงสปิริตนะครับว่าแม้ศาลจะให้อยู่ได้ถึง6เมษายน68เนี่ยแต่ขอเป็นถึงแค่เป็นเจ้าภาพเอเปกแล้วจะลาออกจะยุบสภาครั้งหน้าจะไม่ยอมไม่พรรคการเมืองพรรคใดเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็แปลว่ายังไม่พอนะครับก็แปลว่ายังไม่คิดจะมีความรับผิดชอบทางการเมืองให้อยู่เหนือความรับผิดชอบทางกฎหมายแม้ว่าคำวินิจฉัยนะครับจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการยึดหลักนิติศาสตร์มากกว่ารัฐศาสตร์หรือไม่แต่อย่างน้อยนะครับ3ใน9ก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องพอแต่ประเด็นที่เราต้องมองต่อไปก็คือว่าพลเอกประยุทธ์กลับมาเนี่ยกลับมาทำไมเพราะจะพูดถึงสติปัญญาความรู้ความสามารถความขยันขันแข็งหรือแรงบันดาลใจเนี่ยแทบไม่เหลือนะครับเราเคยบอกว่าพลเอกประวิตรเมื่อครั้งเป็นรักษาการนายกคิดค้นวิธีการที่จะแจ้งเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนโดยการใช้ SMS เราก็ว่าเฉยแล้วนะครับแต่เจอพลเอกประยุทธ์กลับมาหนักกว่าครับให้ไปใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ประกาศเองครับและประกาศหลายรอบนะครับรอบสุดท้ายนี่บอกว่า30กันยาคนจนจะหมดประเทศนะครับแต่พอพ้น30กันยามาคนจนยังเหลืออยู่เยอะกว่าเดิมด้วยนะครับจาก6ล้านเป็นเกือบ20ล้านเนี่ยนะครับไม่มีคำขอโทษไม่มีคำอธิบายเหมือนกับหลายนโยบายที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จหรือไม่ได้ทำเช่นเงินเดือนปริญญาตรีเงินเดือนจบอาชีวะค่าแรงขั้นต่ำทุกเรื่องนั้นล้มเหลวครับแม้การวินิจฉัยจะแยกเป็นช่วงเป็นตอนแล้วข้อต่อสู้ของพลเอกประยุทธ์และทีมกฎหมายก็คือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกต่อเนื่องเป็นนายกขาดตอนก็คือตั้งแต่ปี57ถึง60 60ถึง62และ62ถึง65นี่คือประเด็นข้อต่อสู้นะครับว่าเป็นนายกขาดตอนแต่ความสามารถในการทำงานการแก้ปัญหาที่ล้มเหลวผิดพลาดทุกมิติอันนี้ไม่ขาดตอนครับ
ล้มเหลวเต็มๆไร้ประสิทธิภาพทุกช่วงทุกตอนไม่มีขาดตอนตอนนี้ประชาชนตั้งคำถามต่อว่าในช่วงยกท้ายปลายเทอมขอว่าพลเอกประยุทธ์กลับมาแล้วอย่ามากู้เงินเพิ่มได้ไหมมีคนตั้งข้อสังเกตว่าช่วงท้ายๆนี่แกรู้ตัวนะครับว่าถ้าลงเลือกตั้งรอบหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นั้นไม่รู้จะเอาอะไรไปขายครับก็เลยหวังจะกู้เงินในโค้งสุดท้ายนี้กู้มาแจกประชาชนเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้ามันก็เป็นวังวนเป็นวงจรอุบาทแบบเดิมๆครับที่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยก้าวข้ามแล้วก็ทำลายสถิติของตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นนายก8ปียังเสียหายยังวิกฤตขนาดนี้ถ้าเป็นต่อฟันธงได้เลยครับว่าประชาชนชาวไทยนั้นไม่รอดแน่นอนวันนี้จากปัญหาค่าเงินเฟ้อปัญหาค่าเงินบาทอ่อนค่าปัญหาคนตกงานรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยจึงขอเรียกร้องนะครับว่าในช่วงกลางๆทางของการวินิจฉัยมีประเด็นว่าไม่ว่าคำตัดสินคำวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามหลังเอเปกพลเอกประยุทธ์น่าจะต้องลาออกหรือยุบสภาแต่พอพ้นมาจริงๆแล้วพอรอดแล้วกลับไม่ได้เห็นคำยืนยันนั้นจากพลเอกประยุทธ์อีกครั้งการประกาศว่าจะลาออกเมื่อไหร่หรือจะยุบสภาเมื่อไหร่ที่มีความชัดเจนนั้นเป็นการเรียกความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะผู้นำจากต่างประเทศที่จะเดินทางมาประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเขารอฟังครับว่าคำตัดสินที่ค้านสายตาชาวโลกค้านสายตาชาวไทยนั้นมันจะไปจบตรงไหนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรจะต้องเร่งแสดงสปิริตที่แทบไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ประกาศว่าหลังเอเปกจะลาออกหรือจะยุบสภาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นหมุดหมายไปที่ส.ส.กฤษดาตันเทิดทิศนะครับก็ชี้ว่ารัฐบาลนั้นต้องกำหนดบทบาทอุตสาหกรรมให้ชัดเจนและก็เตรียมยกระดับให้ทันกับการแข่งขันในโลกอุตสาหกรรมในขณะที่อีลอนมัสก์นะครับจะยิงยานอวกาศนะครับไปที่โลกจากโลกไปยังดาวดวงต่างๆนะแต่ประยุทธ์จันทร์โอชายังใช้วิทยุทรานซิสเตอร์อยู่เลยไปฟังกฤษดาตันเทิดทิศจากพรรคเพื่อไทยแถลงเรื่องนี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ร่วมแถลงข่าวในวันนี้ทุกท่านครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นรายได้หลักนะครับสองธุรกิจที่สำคัญก็คือธุรกิจท่องเที่ยวนะครับซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราได้รับผลกระทบนะครับการท่องเที่ยวเป็นศูนย์นะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยปิดตัวไปเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นศูนย์นะครับแต่ในอนาคตนะครับประเทศจีนเปิดแน่นอนวันนี้เวลาหมดต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ